ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วอ้าวโบกมือแล้วไปไหนแล้วลูกพี่จริงๆแล้ววันนี้นะคะเราอยู่บ้านพักร้อนนะอย่างที่เห็นจริงๆแล้ววันนี้อากาศจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะทุกคนวันนี้เป็นเสาร์นะคะคือรู้สึกไม่ค่อยสบายคืออากาศแบบหิมะละลายแล้วก็ตกแล้วก็ละลายแล้วก็ตกถ้าใครได้ติดตาม IG บีเนาะก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหอากาศนี่แบบเละมากเลยจริงๆแล้ววันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบหมอกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนั่นนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ป่าเนี่ยนะข้างหน้าบ้านเราพี่ติ๊กบอกต้นนี่ไหมไม่เอาเออพี่ติ๊กบอกพอดีเลยแหมบ้านก็ใหญ่ก็คือว่าตอนนี้นะคะเราก็ยังพอมีเวลาอีก2วันก่อนคริสต์มาสเนาะเรากำลังจะไปตัดต้นสนต้นเล็กๆนี่แหละที่อยู่ตรงบ้านเราเนี่ยก็จะเอากลับไปที่บ้านด้วยนะคะไปประดับต้นคริสต์มาสว่างั้นเถอะเออแล้วก็คือถ้าเราซื้อตามตริกก็คือตามตลาดเงี้ยมันจะแพงประมาณ 35-40 ยูโรแต่ว่ามันก็จะต้นใหญ่กว่าที่เราจะไปตัดให้ดูนั่นแหละโอเคถ้างั้นไปกันเลยค่ะเริ่มจะลมแล้วนะเดี๋ยวจะฝนตกนะคะไปกันเลยนะพี่ติ๊กไปค่ะ ทุกคนโอ้พี่ติ๊กบอกจริงๆเราจะเอาต้นนี้นะคะมันก็ประมาณสูงประมาณเลยเข่ามาก็เกือบถึงสะโพกอะต้นนี้นะคะนี่สองต้นนี้เราก็ไม่รู้จะเอาต้นไหนโอ้พี่ติ๊กบอกว่าต้นนี้มันใหญ่ไปอะสองต้นเนี้ยมันใหญ่ไปหมายถึงว่าคือมันกว้างอะทุกคนเอออ๋อโอเคเดินมาสักพักก็มาเจอต้นนี้นะคะนี่เอาต้นนี้ดีกว่าคือจะได้ไม่สูงมากเนาะกำลังพอดีเลยโอเคโย่นี่ตัดเลยจ้ะลูกพี่นี่เพราะว่าไอ้ต้นแบบเนี้ยทุกคนคือมันเยอะนะตรงบริเวณบ้านเราเนี่ยเพราะว่าพอเราตัดต้นไม้ไปใช่ไหมไอ้พวกผลพวกอะไรเงี้ยมันเกิดตามผลนะคะไอ้ตัวเนี้ยเนาะไหนขอดูซิลูกพี่เย่ดี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 เอาไหนเย่หรือว่าเฮลป์โปรแกสิเตลล่ะไปคนพาทุกคนเดินมาดูเห็ดมันก็มีเห็ดนะไม่ใช่ไม่มีนี่นะคะนี่2 เห็ด 2 เห็ดนี่นะแต่คือมันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้คือมันฉ่ำน้ำไปแล้วนะนี่นะคะคือแบบมีความฉ่ำน้ำมากนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่เห็ดดำนะคะอันนี้คือเห็ดมีพิษเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นี่ทุกคนนี่เป็นไงล่ะสรุปแล้วเราก็เอาต้นเล็กนะคะไปไว้ในบ้านแล้วก็เอาต้นใหญ่เนี่ยฝั่งเนี้ยไปไว้ที่ข้างหน้าประตูหน้าบ้านเราพี่ติ๊กบอกเออเพราะตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแบบว่าคือเป็นทางตันพอดีเดี๋ยวบีจะให้ดูอีกทีนึงตรงที่บ้านนะไปค่ะพี่ติ๊กมุกวาสติกคุณเอาแน่นป้าเลี้ยงกู้เสียเนี่ยเฮลป์ป๊อตพี่ติ๊กบอกว่าคือดีนะที่บอกว่าคือบริเวณบ้านเราเนี่ยคือมันมีต้นคริสต์มาสต้นสนเยอะเออก็เอาแถวนี้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าที่อื่นไม่มีก็ต้องไปซื้ออะไรประมาณนี้นะโอเคโอเคในละเห็ดอ่ะนี่ไงเละจ้ะโอ้โหอันนี้คือเห็ดหนังไก่เละจ้ะดูมันผ่านโอ้โหดูเละเลยนี่นะคะเห็ดหนังไก่นี่เห็นไหมอุ้ยโฟกัสค่ะนี่เห็ดหนังไก่เละเลยโอ้ยทุกคนดูค่ะเห็ดเหลืองเพิ่งโผล่งงมากอันนี้คือเห็ดเหลืองในป่านะดูค่ะโอ้โหนี่เป็นไงล่ะเห็ดเหลืองนะแต่คือมันชุ่มน้ำมากดูทุกคนดูน้ำค่ะน้ำนี่แบบชุ่มมากโอ้เย็นมากเหมือนแช่แข็งอ่ะตอนนี้ข้างนอก2องศานะคะบวก2องศาเนาะดูหนาวเริ่มหนาวทุกคนเวลาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยถึงบีจะบอกว่าประมาณ2องศาใช่ไหมแต่ถ้าไม่ลมอ่ะจะไม่หนาวนะทุกคนแต่นี่คือมันลมได้ยินเสียงไหมคะคือลมแรงมากตอนนี้มีกำลังจะเดินไปหาเห็ดนะก็ไม่รู้จะมีเปล่าแต่ตอนนี้มือแข็งหมดแล้วจ้าคือตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วอ่ะบีมาดูเนาะมันก็คือหิมะมันปกคลุมอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือหิมะละลายจ้ะดูโอ้ยหิมะหวังว่าปีนี้ช่วงคริสต์มาสจะมีหิมะนะถ้าสมมติว่าไม่มีหิมะนี่โอ้โหดูเละไปเลยจ้ะดูอันนี้คือโอ้โหดูทำไมบีไม่เห็นเนี่ยตอนนู้นอ่ะโอ้โหเยอะๆเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะทุกคนเห็ดหนังไก่อุ้ยสวยมากเลยสวยมากนี่ค่ะเห็ดหนังไก่อันนี้ก็เห็ดหนังไก่ดูโอ้โหโอ้ย
แต่ว่ามันก็เอาไม่ได้แล้วนู่นนะคะนี่โอ้เนี่ยแหละเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะเกิดตรงนี้แหละอืมนี่นะคะคือดอกใหญ่มากเลยอะแล้วก็นี่ตรงนี้มันอยู่ใต้คิดว่าตรงนี้ก็มีนะเห็นแบบโอ้โหดูค่ะโอ้ใหญ่เบ้อเลยเลยอะโอ้มือแข็งไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวอันนั้นคือเห็ดอะไรอุ้ยเห็ดดำโอ้เดี๋ยวเอ้าเจอเห็ดก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีแม่โอ้เห็นแบบว่ามันใช่หรือเปล่าใช่จริงๆเลยทุกคนอันนี้เห็ดดำตรงนี้บีไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออมันมีอะไรเงี้ยดูค่ะดอกเบลอเลยดูค่ะเห็ดดำนี่ใช่หมดเลยอ่ะโอ้โหแต่ก็คงไม่ได้เก็บนะคะดูแต่จริงๆมันก็เก็บได้นะเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้ดูอันนึงเนี่ยค่ะนี่จริงๆก็เก็บได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอ่ะก็เลยไม่เก็บดีกว่าไปเถอะหนาวโอ้ยเอาล่ะทุกคนมันก็คงจะมีประมาณเมื่อกี้แหละบีก็ไม่ได้เดินทั่วเนาะไม่ได้เดินหาดูว่าเออมันมีที่อื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้หนาวมากโอเคทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวบีจะเข้าซาวน่าก่อนวันนี้มันเสาร์นะคะซาวน่าแห่งชาติก็เดี๋ยวจะเข้าซาวน่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะที่บ้านเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยจ้าแอบเลยหิมะอยู่ตรงนู้นนิดนึงไปแล้วจ้าโอ้แต่ต้นแบบนี้คือสวยมากเลยนะสวยมากทุกคนความมันเขียวแบบโอ้เขียวสวยมากบีชอบมากเลยสวยบีบอกพี่ติ๊กห้ามตัดต้นนี้เพราะว่ามันสวยมากคือต้นใหญ่มากดูนะคะต้นใหญ่ชอบมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยลงไปอ่ะมันสวยอ่ะบีชอบไปค่ะโอ้ยนะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะต้นคริสต์มาสต้นนี้บีก็ได้ทำการที่บอกว่าจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราจะมาประดับต้นนะคะก็คือมันเป็นต้นเล็กๆที่แบบไม่ใหญ่มากอันนี้คือบินนั่งอยู่แล้วมันก็เลยหัวไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้เลยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ขอใส่ชุดที่บอกว่าอยู่บ้านจริงๆนะคืออันนี้คือชุดเก่งของบีนะสีเหลืองคือมันเน่ามากเลยแต่คือชอบมากแล้วมันนุ่มมากใครเป็นแบบบีบ้างคือไม่อยากจะทิ้งนะคือแบบมันเริ่มที่จะแบบ เปื่อยไปแล้วว่ะแต่คือรักมากชอบมากมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องคริสต์มาสกันดีกว่าก็คือกล่องที่บีใช้เก็บทุกปีนะว่าอ้าวลืมไปบีพูดดังไปหรือเปล่าไม่รู้ ทุกคนมาดูค่ะขอบออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟคริสต์มาสอันนี้เป็นของเก่าแก่มากมากสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาประดับกันนะคะมันจะเป็นไฟสีเขียวเนาะอันนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีอะไรอะไรเงี้ย อันนี้เป็นสีทองค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกล่องสมบัติดีกันว่ามีอะไรบ้างคือเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือกล่องสมบัติดูอันนี้ก็จะเป็นที่วางแบบว่าเชิงเทียนอะไรเนี่ยค่ะเป็นผ้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็ของเก่านี่ของพี่ติ๊กสมัยที่บอกว่าพี่ติ๊กยังแบบเป็นวัยรุ่นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าถ้าบีจำไม่ผิดอ่ะจะได้มาจากแม่ย่าเนาะนี่นะคะตัวนี้พี่สาวก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ว้าวอันนี้ก็จะเป็นของบีตอนแรกอันนี้บีซื้อมาเพื่อที่ว่าจะประดับเองหมายถึงว่าเอาพวกอย่างอื่นมาประดับตรงเนี้ยทุกคนมาประดับรอบๆตรงเนี้ยแต่สรุปก็คือไม่ได้ประดับ ไม่ได้ประดับเป้าหมายก็ไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าอันเนี้ยสิมากนี่นะคะคริสต์มาสสุดๆแล้วก็ข้างในนี้อันนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นผ้าที่เอาไปวางใต้แบบว่ากระถางดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นช่องเทียนอะไรที่มันเป็นแบบสวยๆงามๆนี่นะคะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้บีได้แม่ย่าให้มาอันนี้แม่ย่าให้มาเป็นที่วางใต้ของเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะนะคะอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะ
เนาะของคริสต์มาสเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของพี่ติ๊กนะอันนี้จะเป็นของคือมันเยินมากแล้วทุกคนกี่ปีที่บอกว่าจัดต้นคริสต์มาสก็จะมีอันนี้ตลอดเพราะพี่ติ๊กคือขอเลยให้แบบว่าจัดให้หน่อยอะไรเงี้ยที่แบบของตัวเองเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยค่ะไอ้พวกเนี้ยก็คือของใหม่ที่บีซื้อมาของใหม่นี่หมายถึงว่า 5-6 ปีแล้วอะราคาก็ยังอยู่อยู่เลย4.99 ยูโรก็คือแบบเก็บคริสต์มาสใช้แล้วก็เก็บเข้าที่อย่างเงี้ยค่ะกล่องมันก็จะแบบก็ยังจะคงรูปเหมือนเดิมอันนี้คือแบบหลายปีมากเนี่ย 4-5 ปีได้แล้วเนาะก็อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกอย่างก็จะรวมอยู่ในกล่องนี้นะคะแล้วก็ไอ้พวกนี้เนาะอู้ๆไอ้พวกนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูลูกรักพี่ติ๊กอันนี้พี่ติ๊กได้มาจากแม่ย่าก็มีพี่สาวก็มีนะคะตัวนี้เลยนี่เราก็จะแขวนไว้ต้นคริสต์มาสแบบนี้โอเคถ้างั้นนะบีขอตกแต่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนคริสต์มาสแบบว่าไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเรานึกถึงตอนเก็บจริงๆนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยไอ้พวกแบบเนี้ยมันแบบร่วงเยอะมากแหละเดี๋ยวต้องดูดฝุ่นออกนะคะเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวบีจะมีอีกต้นนึงเนาะอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราจัดต้นนั้นด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนตอนนี้เละมากจ้ะแม่ดูเต็มนี่นะคะทุกคนก็ข้างหลังบีนี่ก็คือจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เลยก็มันมีไฟเฉพาะข้างบนเพราะว่ามันเป็นไฟค่อนข้างที่จะบอกว่าอันใหญ่เนาะก็เลยได้เฉพาะข้างบนนะคะนี่เห็นไหมก็ข้างล่างบีไม่ได้ติดเนาะแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าเราปิดไฟตัวบ้านเนี่ยมันก็จะสว่างมากเลยเพราะเป็นไฟอันใหญ่เนาะนั่นแหละโอเคดังนั้นอะวันนี้คือบอกว่าโอ้ยทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกบ้านพี่ติ๊กเอาออกไปแล้วก็บีได้ทำการแบบว่าตกแต่งนิดหน่อยก็คือแบบว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเนาะตอนนี้พี่ติ๊กก็กำลังทำอาหารนะคะก็คือจะทำพาสต้าให้บีบอกทำพาสต้าเห็ดพึ่งหวานให้กินหน่อยอยากกินมากโอเคนะถ้างั้นนะบีไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาในคลิปสั้นๆนะคะก็ต่อจากคลิปบ้านพักร้อนเนาะที่เอาต้นคริสต์มาสมาจากบ้านพักร้อนนะคะแล้วก็มาประดับที่บ้านเนาะอันนี้คือไม่ได้เสียตังค์เลย นั่นแหละถ้างั้นบีไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคนที่เพิ่งมานะคะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นของขวัญคริสต์มาสกันนะคะว่าบีจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าเนาะก็คือในคลิปหน้าเลยค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบายโอ้ยหัวไม่เป็นหัวแล้วจ้าป่ะไปดูข้างนอกดีกว่าThank you.